สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เติ้ลนะครับในรายการเรนเดียเกียร์2บวก3ครับเฮ้ยเรียกเกียร์5เกียร์5นั่นเองอ๋อรายการนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหรือรู้เรื่องรถดีอยู่แล้วอากาศในวันและเวลาที่คุณดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับก็มีช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram ให้คุณตามการเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามนี้เลยนี่ตามฟ้าเฉยๆนี้เลยคุณผู้ชมย้ายด้วยย้ายมาอยู่นี่รายการนี้นะครับเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยเอามาเล่าเป็นภาษาคนสนุกสนุกเอามาเมาส์ก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทของคุณเลยทีเดียวรายการอื่นเดี๋ยวพูดยังไม่รู้ว่าแต่รายการเราอะพูดแล้วเข้าใจจังเลยอย่าโจมตีคุณพี่เติ้ลช่วงแรกเราพบกับช่วงที่คุณคุ้นเคยนกพิราบคาบข่าวครับนกพิราบคาบข่าวกากามาจากญี่ปุ่นไงนกกาติมาติดแล้วนะนกพิราบก็ตะคือช่วงนกพิราบคาบข่าวนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเนี่ยก็จะมาคาบข่าววันละข่าวสองข่าวสามข่าวนี่นกพิราบเหมือนกันนะนกพิราบอะไรคาบไวรัสมาจากญี่ปุ่นป่วยเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวก็ไม่ได้ถ่ายรายการแบบพังมากเรามาข่าวแรกกันดีกว่าก่อนจะปวดมากกว่านี้คุณผู้ชมหัวข้อข่าวแรกคุณพี่ต้นว่าสินิสสันคราวนี้เนี่ยขอพับกระดาษบ้างว่ะจับมือจับนี่ใช่จับมือจับนิสสันจุ๊กเอามาทำรถกระดาษในลักษณะโอริงามิดีไซน์อีกแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็นเทรนด์ป่าววะทำไมต้องเอารถมาทำกระดาษคือยังไงจะเผาแพ้กงกันเหรอคือเขาจะแสดงเป็นศิลปะเนาะว่าโอริงามิเนี่ยเป็นศิลปะที่แบบน่าเชิดชูแล้วก็เป็นศิลปะที่มีค่าซึ่งงานนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยเนาะเขาก็จับมือกับโอนกิลเดอร์สลีฟสลีฟก็คือจับมือแบบไว้เล็กน้อยสลีฟก็คือแขนเสื้อเนาะเขาคือใครล่ะโอลิเวอร์อะไรเนี่ยเป็นศิลปินชาวอังกฤษซึ่งเอาศิลปะการพับกระดาษโอริงามิเนี่ยเอามาทำรถกันบ้างคราวนี้เนี่ยรถของนิสสันจูคันนี้ที่มาเป็นลักษณะโอริงามิดีไซน์เนี่ยใช้กระดาษมากถึง2,000 ชิ้นโอ้โหรวมถึงใช้เวลาในการสร้างเนี่ยมากกว่า200ชั่วโมงนะคุณผู้ชม2,000 ชิ้นนี่ใช้ต้นไม้กี่ต้นถามเลย2,000 ชิ้นน่ะคืออย่างงี้นะครับเขาทำขึ้นเพื่อส่งเข้าร่วมโชว์ในงาน World Origami Day หรือว่างานแสดงหัตถกรรมกระดาษโลกถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นงานโอท็อปนะแต่คอนดิชั่นที่ไม่เหมือนเล็กซัสเลยบอกไปสิคืออะไรคือที่ไม่เหมือนเล็กซัสเนี่ยก็คือนิสสันจูกเวอร์ชันกระดาษเนี่ยไม่สามารถขับได้เป็นของเล็กซัสคุณผู้ชมแต่มันก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันคือจากถ้าเราไปดูรูปเนาะดูรูปก็มาตั้งนานแล้วแหละเป็นคันสีเหลืองนะสีเหลืองค่ะสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะถ้าจะเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยมันดูมีความเป็นศิลปะอะไรอย่างนี้มากกว่าคือดูมีชั้นเชิงมากกว่าเพราะว่าอย่างเล็กซัสเอาจริงๆมันเหมือนกับการแบบเอากระดาษลังอ่ะนี่นกพิราบจะกระจิบถึงไหนเนี่ยฮะแล้วเป็นนกกระจิบของน้องค่ะคือศิลปะของเล็กซัสเนี่ยจะเหมือนกับการเอากระดาษลังอ่ะมาตัดเลเซอร์แล้วก็ติดกาวประกอบกันเนาะแล้วก็ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าแต่วันนี้สันจูคุณผู้ชมดูเปเปอร์มาเช่ไม่ใช่เปเปอร์มาเช่มาไม่ใช่หรอกเขามีการเทคนิคการพับไปพับมาทำตัวถังแล้วก็พับให้เกิดแบบลายก้านล้ออะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูเป็นศิลปะโอริงามิมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาข่าวที่2บินกันไปถึงฝั่งอเมริกานี่นกพิราบก็ต้องเป็นนกกวนมันนะฮะข่าวที่2พาดหัวข่าวบอกว่าOka City USA รับเป็นสุสานรถที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปาดมีพลังงานของคุณเจนมาสัมผัสอยู่ในสุสานนี้พัดจริงได้ไหมได้หรอริวมะคุณริวมะงานนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องหาผีหาอะไรหาปีศาจที่ไหนนะ Oka City USA เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่เหล่าเรนเดียร์และแฟนๆรายการอาจจะสนใจถ้ามีโอกาสได้ไปที่อเมริกาใช่เพราะได้ไปเห็นรถคลาสสิกในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใหญ่ขนาดไหนบนเนื้อที่88ไร่คุณพี่88ไร่คุณพี่ไม่รู้เดินกันยังไงนี่ไม่ใช่ไร่องุ่นนะอาจจะต้องมีเช่าจักรยานแล้วปั่นเข้าไปในรถสุสานรถกันนะมันใหญ่มากปั่นจักรยานกันเนาะแต่งานนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เข้าฟรีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเก็บค่าเข้าตอน1หัวเนี่ย15เหรียญใช่มีดอกจันอีกถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสะพายกล้องเข้าไปก็จะเก็บในราคา25เหรียญก็คือถ้าเกิดใครจะถ่ายรูปอ่ะเนาะเขาก็เลยจะเก็บภาพประเด็นคือทำไมไม่อินคูดไปดูแล้วรอดไปเลยวะก็แยกกันไงบางคนอยากไปดูเฉยๆบางคนอยากดูรถจุดเริ่มต้นของนางเนี่ย Oka City USA เนี่ยจุดเริ่มต้นคือตระกูลเจ้าของเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละแต่ว่าพอตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะก็เริ่มเล็งเห็นได้ว่ารถที่โดนระเบิดมันเยอะไงใช่มั้ยเล็งเห็นก็เลยนำรถมาก็อาจจะเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะเริ่มทำธุรกิจเซียงกงเซียงกงคืออะไรคุณผู้ชมเซียงกงคือมันก็คือเป็นแหล่งหรือเป็นที่ศูนย์รวมที่ขายอะไหล่รถมือ2ซึ่งบางทีเขาก็ไม่ว่าจะเป็นหัวรถตัวรถเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างทั้งหลายเครื่องในไส้ในไม่ว่าจะเป็นแขนขาปลาหมึกแต่มันเป็นในนิยามว่ามันเป็นของมือสองถูกไหมใช่มาจากรถเป็นรถที่แบบเขาไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียกเซียงกงมาแต่ต่อมาก็คือเขาเริ่มรักรถมากขึ้นนะคะตระกูลเจ้าของ
ลูกรุ่นลูกแล้วใช่ไหมรุ่นลูกเขาก็เลยกว้านซื้อรถมาเก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทำมาเรื่อยๆจนต้องซื้อที่เพิ่มไป88ไร่นั่นเองใหญ่มากเลยเนาะอ่ะข่าวที่3ดีกว่าด่วนๆเลยค่ะมาโตโยต้าทุนดาซีนเขินถูกมองใหญ่ยาวแล้วหลายประตูผมก็ข่าวใครคิดโตโยต้าก็ทำอะไรประหลาดๆเนาะนี่โตโยต้าเนี่ยไปดูรูปไปดูรูปมาก่อนโอ้โหจริงๆใหญ่เป็นกิ้งกือเลยดูดิทุนด้ามันก็มีขายกันมานานแล้วเนาะขายที่อเมริกาโตโยต้าทุนด้าก็เป็นโตโยต้ากระบะรุ่นใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่จริงๆโตโยต้าเนี่ยเขาทำรถโชว์ในงานซีมาโลงานซีมางานซีมางานแก้คันนะคะงานซีมาหรืองานแก้คันงานซีมาเป็นงานเขาเรียกว่างานแสดงรถยนต์ตกแต่งงานใหญ่ของอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งทุนด้าทุนดัสซีนเนี่ยเขาโตโยต้าทุนด้าเนี่ยนะมาต่อความยาวสาวความยืดเพิ่มขึ้นอีก90กว่านิ้วเนี่ยจนมีลำตัวมากถึง8ประตูแต่เดี๋ยวอีกนิดนึงนี่เป็นมินิบัสบ้านเรานะการตกแต่งภายในของโตโยต้าทุนด้าซีนเนี่ยนะเขามีการตกแต่งภายในดัดแปลงให้คล้ายกับเครื่องบินเจ็ตไทยในเลยทีเดียวเจ็ตเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยทีเดียวเจ็ตธรรมดาคุณผู้ชมไม่ต้องเติมอะไรเลยเจ็ตแรกด้วยเอาจริงเขาลงจากเครื่องบินกันเหนื่อยเจ็ตแรกอ่ะไปดูที่ดูน่าจะนั่งสบายมากเลยเนาะแบบแต่ถามว่าจะสบายไหมช่วงล่างรถกระบะแบบนี้เนี่ยมันจะเด้งไหมอ่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยทำมาโชว์นะจ๊ะไม่ได้ขายจริงก็ถึงขายอ่ะจะมีคนซื้อไหมฟ้องคุณผู้ชมเลยมาเนี่ยว้าอะไรทำแบบคุณพี่มันเอาเปียกป่ะมันร้อนเนี่ยร้อนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแดดเลียนี่ก็หล่อนโอริงามิดีไซน์งานเลยนะไม่รู้ว่านกพิราบจะไปเป็นนกกระดาษบ้างอ่ะบางทีอ่ะค่ายพี่ค่ายไหนจะมาทำต่อฉันว่านะจะต้องเป็นค่ายนี้แน่ๆเลย MG ใช่ไหมผู้ทำของเราเพราะว่าอยากจะแสดงศิลปะชั้นสูงแบบอลิมินีกันบ้างว้ายอย่าโจมตีคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่างกันเถอะครับไปช่างไหมกี่กิโลดี